รากำลังทำรูสะดือของแหนบติดล้อใหม่ที่อู่เราจะไม่ใช้ปอกสวนแบบนี้นะครับถ้าใช้ปอกสวนเข้าไปแล้วมันไม่แน่นนะฮะเราจะใช้วิธีการอัดเหล็กตันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะรูสะดือใหม่เราจะใช้วิธีการอัดนะฮะอัดรูสะดือเข้าไปใหม่แล้วเดี๋ยวเราเจาะใหม่ครับอัดเข้าไปแล้วก็ตัดเกียร์ให้สวยงามแล้วเจาะรูสะดือใหม่จะได้แน่นๆนะครับเราก็ใช้สะดือของตัว Vigo นะครับเป็นสะดือใหญ่เพราะว่าถ้าเราจะใช้ปอกนะฮะมันไม่แน่นครับถึงจะใช้ปอกสวม2ตัวแต่มันก็ไม่ค่อยแน่นนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าจะใช้ปอกมันไม่แน่นเนี่ยใช้นานๆไปเดี๋ยวบางทีแหนบมันขยับได้นะครับก็เข้าใจนะว่าแหนบมันอยู่กับสแลกขันนะฮะแต่ว่าถึงจะมีเหล็กรัดแหนบด้วยก็ดีแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราอัดให้มันแน่นอย่างนี้มันจะดีกว่านะครับอัดให้มันแน่นแล้วเดี๋ยวเราตัดเจียให้เรียบร้อยแล้วเราเจาะรูสะดือใหม่เพื่อจะให้รูสะดือนั้นมันแน่นกับตัวสะดือนะครับก็จะดีกว่าแล้วก็จะไม่แหลไม่ล่องก้องแก้งด้วยนี่เป็นแหนบ10ล้อนะครับก็ลูกค้ามาอยากใส่แหนบ10ล้อเราก็ดัดแปลงให้ทำให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดัดนะครับตอนนี้เขายังไม่สมูทกันเท่าไหร่นะครับยังมีช่องโหว่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทำการดัดให้สมูทกันก็แปลงเยอะพอสมควรแล้วก็ส่วนฐานเต้าแหนบนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับฐานเต้าแหนบเราจะต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าฐานเต้าแหนบเดิมเขาใช้ไม่ได้ฐานเต้าแหนบเดิมเขามีความกว้างแค่6เซนเป็นแหนบติดรถนะครับแต่ถ้าเป็นแหนบ10ล้อเนี่ยเขากว้าง9เซนเราก็ต้องใช้ฐานเต้าแหนบแบบนี้นะครับฐานเต้าแหนบเราก็ทำเอาไว้ให้กับลูกค้านี่ครับเป็นฐานเต้าแหนบ10ล้อนี่แหละแหนบ10ล้อเหมือนกันนะครับนี่ความกว้าง9เซนก็นี่ครับฐานเต้าแหนบ10ล้อมันจะกว้างกว่านะครับช่วงนี้จะกว้างกว่านะครับให้ดูครับเดี๋ยวเราก็นี่ผมวางไว้ให้ดูนะเห็นไหมครับฐานเต้าแหนบ10ล้อเดี๋ยวเราจะใส่สกีเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่คันใส่ชกไว้เข้าไปด้วยนะฮะขายืดชกอีกอันนึงเป็นฐานเต้าแหนบ10ล้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีเหล็กรัดแหนบของ10ล้ออีกด้วยนะครับโอเคฝากผลงานหน่อยนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงก็จะตีอัดให้มันแน่นนะครับคือรูสะดืออย่างน้อยๆก็ให้มันแน่นนิดนึงก็ดีนะครับอันในรวมแล้วก็หล่นไฟเผาเข้าไปแล้วก็อัดให้แน่นโอ้โหสวยงามสวยงามพระราม8ครับอัดให้แน่นนะครับเดี๋ยวเจียให้ดีแล้วก็เจาะรูสะดือใหม่อย่างนี้รูสะดือจะแน่นดีครับเราไม่ได้ใช้ปอกสวมนะครับถึงจะเป็นปอก2ชั้นสวมเข้าไปให้มันแน่นยังไงมันก็ไม่แน่นครับเพราะว่าปอกมันเปราะบางนะครับใช้วิธีการอัดใหม่ดีกว่าอย่างนี้ครับเผาไฟให้แดง อัดรูสะดือใหม่ครับรูสะดือใหม่ก็คือเราจะเจาะรูสะดือใหม่นะครับแบบนี้อัดลงไปให้แน่นเดี๋ยวเราก็เจียให้เรียบแล้วเราก็เจาะรูใหม่ครับเพื่อจะได้รูสะดือที่แน่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ปอกสวมนะครับถ้าปอกสวมมันไม่แน่นนะครับถ้าเป็นปอกสวมแบบนี้นะครับก็ถ้าใช้ปอกสวมไป2รอบก็ไม่แน่นครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีใช้ไปนานๆมันเกิดสนิมบ้างอะไรบ้างมันก็ขยับตัวได้นะครับก็พยายามเจาะให้แน่นเลยจะดีกว่าแล้วก็ใช้เป็นสะดือใหญ่
ใช้สะดือของวีโก้สะดือมันก็ใหญ่หน่อยนะครับเจาะรูใหม่ใส่รูสะดือเป็นรูสะดือของวีโก้ใหญ่หน่อยเป็นแนวสิบล้อนะครับเรามาดัดแปลงใส่รถกระบะใส่รถคอกแบบนี้ก็จะแน่นดีครับแจ๋วฝากด้วยนะครับนะฮะเพื่อนๆคนไหนมีแนวสิบล้ออยากให้เราเอามาใส่รถให้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่อู่ปริชาติทอลอยยินดีต้อนรับนะครับตรงนี้ก็เป็นออนิว 3,000 นะครับเป็นรถคอกอยากใส่แนบ10ล้อแล้วก็อยากย่อด้วยนะครับจัดไปครับจัดให้ชุดแนบชุดบนก็จะมีอยู่ประมาณ3แผ่นนะครับใช้แนบครอบหูด้วยนะครับแนบครอบหูเขาก็จะมีช่วยเหลือป้องกันเหลือหูแนบล็อกนะครับเราก็จะได้ไปต่อได้เพราะแนบตัวนี้จะเป็นแนบครอบกับตัวแนบหูเราอีกรอบนึงนะฮะแนบก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนคันนี้นะครับก็เราก็ทำแหนบให้ใหม่แหนบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรถเบาขับนิ่มรถหนักก็รับน้ำหนักได้ชุดนี้ก็ประมาณ3ตันกว่า4ตันนะประมาณ3ตันกว่าได้เกือบ4ตันพอที่จะรับได้นะครับถ้าเป็นรถทรงสแตนดาร์ดไม่เอาย่อไม่เอาเตี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับรถก็จะมีช่วงรับน้ำหนักได้เยอะแหนบจะแอนได้เยอะนะครับคันนี้ก็จะเป็นแหนบประมาณ5แผ่น6แผ่นประมาณนั้นนะครับใส่คันใหม่จัดไปครับขอบคุณมากครับที่มาใช้บริการนะครับฝากอู่ปริชาติด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบก็แวะเวียนเข้ามาเที่ยวได้นะครับอยากได้ล้อกระทะแบบไหนก็เข้ามาดูกันได้นะครับเรายินดีต้อนรับครับแหนบครอบหูแหนบป้องกันแหนบขาดนะครับถ้าเขาขาดแล้วเราก็ยังไปต่อได้นะครับดีครับอย่างนี้ก็ได้หมดปัญหาเรื่องหูแหนบขาดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเพราะบางทีรถเราบรรทุกของเนี่ยนะครับบางทีหูแหนบขาดแล้วรถเราไปต่อไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยรั้งไว้ได้อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดหูแหนบเราขาดอย่างนี้นะครับแหนบหูเราขาดปุ๊บนี่ตัวนี้ก็ยังช่วยรั้งไว้ได้เราก็ยังพอไปต่อได้ครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเอาใหม่นะโอเคฝากอุปกรณ์ชาร์จด้วยนะครับนะครับตีรูสะดือใหม่แจ๋วแจ๋วไหมเดี๋ยวเราก็เจียให้เรียบนะครับแล้วเราก็เจาะรูสะดือใหม่นะครับเพื่อจะให้รูสะดือนั้นมันแน่นนะครับต้องให้มันมีความแน่นด้วยโอเคฝากอู่ปริชาติทอลอยด้วยนะครับ